าเคยช่วยเหลืออะไรป้าเคยช่วยเหลือเมื่อดิฉันเกิดอุบัติเหตุรถชนแข็งแขนหักสามท่อนแขนหักขาหักเมื่อปีมาแล้วประมาณ18ปีค่ะตอนนั้นลูก9ขวบดิฉันสามีเสียดิฉันลำบากมากมีอาชีพขายบาร์บีคิวอยู่หน้าโรงเรียนโพธิสารขายบาร์บีคิวลูกชิ้นแล้วก็ทอดมันฉันลำบากมากแล้วเกิดอุบัติเหตุรถชนแล้วคนชนก็ไม่มีตังค์ให้ลำบากมากทุกฐานะก็ลำบากต้องนอนโรงพยาบาลเพราะว่าลูกครูของลูกเขียนหนังสือไปรายการเรื่องจริงที่ไม่ใช่ฝันของตั้วสรัญญูช่อง5ค่ะเราก็ได้รับการช่วยเหลือสุดท้ายก็ไปตลาดกลับมาก็ได้รับคัดเลือกพอกลับจากตลาดมาเขาก็โทรกลับไปที่บ้านบ้านอยู่ที่พุทธพลสาย1โรงเรียนโพธิสารเขตตลิ่งชันก็บอกว่าป้าน้ำม้อยได้รับคัดเลือกได้เป็นออกรายการใช่ออกรายการคนยากจนสู้ชีวิตลำบากก็งงคุณน้ำม้อยอยากได้อะไรตอนนั้นอยากได้เครื่องขายสโมกกี้ไบค์เพราะว่าทำบาร์บีคิวไม่ได้เพราะว่ามือหมดเลยใช้ไม่ได้ต้องไปกายภาพบำบัดหาลำบากฐานะก็ทำงานที่ช่องห้าตัวทารันยูเขาก็เลยอยากสัมภาษณ์แล้วก็อยากได้อะไรก็อยากได้เครื่องสโมกกี้ไบค์ความคิดว่าเครื่องมันแพงมากอ่ะ 20,000 กว่าใครจะซื้อให้เราเราก็อยากได้อย่างเดียวก็บอกประกอบอาชีพประกอบอาชีพเขาให้เลิกขายบาร์บีคิวไงคือว่าเราขายไม่ได้เสียบไม่ได้เพราะมือมันใช้ไม่ได้แล้วพี่ตัวก็ให้ความช่วยเหลือยังไงบ้างนะคะไม่ครูของลูกเขียนแล้วก็พอเข้ามาเขาก็นัดป้าดำม้อยครับป้าได้รับคัดเลือกให้เอาลูกมาด้วยตอนนั้นลูก9ขวบก็มารายการเขาก็มาไม่ถูกเขาบอกให้นั่งแท็กซี่มาเลยเดี๋ยวมาเอาค่ารถที่นี่มีตังค์ไหมก็ไม่มีบอกให้มาเอาค่ารถที่นี่พอก็มาออกรายการเขาก็ช่วยเหลือว่าอยากได้อะไรก็อยากได้เครื่องสมบที่ไหนแล้วก็ลูกชายถามว่าลูกชายตอนป่วยลูกชายก็อาบน้ำเปลี่ยนผ้าอนามัยให้ไงตอนนั้นลูกก็9ขวบลูกก็ลำบากเขาก็ถามว่าจะให้ช่วยเหลืออะไรก็เกรงใจเขาโอ้โหต้อง 18,000 มันแพงเขาบอกว่าไม่อยากได้เลยตอนตับห้าทำไมไม่บอกอยากได้รถเข็นก็มีป้ายสู้ชีวิตและรายการแล้วสุดท้ายพอมาออกรายการนี่เขาก็เอาบาร์บีคิวมาด้วยเขาก็ทานบาร์บีคิวใบคิวเนื้อ1ไม้เขาให้ 1,000 บาทบอกใบคิวอร่อยมากพี่ตัวซื้อบาร์บีคิวจากป้าไม่หมายถึงเขาออกรายการก็ทำใบพ่อชื่อขายบาร์บีคิวอยู่เอามาออกรายการด้วยใช่แล้วดิฉันก็เป็นเตาถ่านเพราะว่าเราก็ไม่มีเตาแก๊สไม่มีตังค์ซื้อเอาเตาถ่านมาเขาบอกว่าไม่เป็นไรเตานี้แหละครับย่างเลยเข้าไปในห้องส่งช่อง5โอ้เราก็อึ้งก็ไม่เคยก็ใส่เสื้อรองเท้าแตะนันยางมาสุดท้ายเขาซื้อให้ทุกอย่างซื้ออะไรบ้างคะมีอะไรบ้างมีตอนกลับเลยคะทั้งหมดเลยค่ะที่ได้ที่เขาให้ความช่วยเหลืออะไรให้บ้างให้เครื่องสโมกกี้ไบค์แล้วก็เครื่องสโมกกี้ไบค์แล้วก็หม้อข้าวกระติกน้ำร้อนวิทูชิต้ากระติกน้ำร้อนแล้วก็กระทะไฟฟ้าทุกอย่างแล้วก็ให้ทุนไป 28,000 ให้ทุน 28,000 แล้วก็เงินสดด้วยใช่เงินสดใส่ซองสีขาวแล้วก็บอกว่าว่าถามลูกชายเด็กติดหัวว่าอยากได้อะไรลูกก็ได้เป็นลูกกตัญญูอยากได้อะไรอยากได้รองเท้าลูกเสือครับแม่ไม่มีตังค์ซื้อเขาก็เลยบอกเดี๋ยวป้าน้ำม้อยเอาตังค์ผมไม่ซื้อเลยแล้วก็เอาเงินตัวใช่เอาเงินตัวนี่ต่างหากไปซื้อแล้วก็ถ้าจักรยานอีก1,000เรียกว่าได้รับของหลายอย่างได้รับหลายของมากมายแล้วก็ให้คนไปส่งถึงบ้านป้าอ้อยครับถ้ามีอะไรให้ลูกเขาเรียนนะถ้ามีอะไรมาหาผมได้ที่วัดหน้าปกผมก็มีลูกหวาแฝด2คนเขาบอกก็เหมือนป้าสู้ชีวิตนะสามีไม่อยู่ไงหมายถึงว่าสู้ชีวิตมันเหมือนกับตอนนี้ลูกดิฉันก็บอกเขาแล้วว่าตอนนี้ลูกฉันจบแล้วตอนนี้ลูกเป็นเด็กดีค่ะจบมหาลัยราชบางคนบัญชีได้เกียรตินิยมอยากมาบอกเขา
ที่เขาให้คือตั้งใจอยากมาบอกพี่ตัวว่าอยากมาบอกว่าขอบคุณมากไม่มีเขาก็ไม่มีทุกวันนี้คือเขาช่วยเหลือมาแล้วก็กินข้าวในสตูกับเขาด้วยแล้วเขาบอกให้ข้างในให้แต่งตัวให้ป้าอ้อยช่างบอกว่าจะแต่งยังไงป้าอ้อยใส่รองเท้าแตะนันยางมาเขาบอกก็ไม่เป็นไรนะพาทุกคนให้สู้ชีวิตอย่าถอยเรียกว่าตอนนั้นความเป็นอยู่ของเราค่อนข้างที่จะลำบากลำบากมากไม่มีเงินแล้วก็เดินไม่ได้ช่างขามันเดินไม่ได้ก็ไม่อีต้องไปกายภาพบำบัดนะที่ศิริราชนอนโรงพยาบาล2เดือนลูกลำบากกลับมาจากเรียนก็ต้องมาดูตังก็ไม่มีเรียกว่าหลังจากที่ได้รับความช่วยเหลือไปแล้วก็ถือเรียกว่าชีวิตกลับมาเปลี่ยนชีวิตไงคะเหมือนกับเกิดใหม่จากไม่มีตังค์นี่คือข้าวไม่ลูกไปกินลองอ่านใบนั้นได้บาทละ5บาท5บาท10บาทวันนั้นได้มีโอกาสขอบคุณพี่ตัวยังไงบ้างโอ้ยขอบเขาให้ของโอ้ยขอบคุณมากเกิดมาก็ไม่เคยเจออยากจะขอบคุณว่าไม่มีเขาไม่มีทุกวันนี้ก็จะทำดีต่อไปนี้ก็อยากจะไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีอ่ะคือเขาพอรู้เสียบาร์บีคิวอยู่เขาบอกว่าบงกระจ่างตายใครคะว่างี้ไม่ได้ดูทีวีไงอ๋อก็บอกตัวสรัญญูใช่เหรออุ๊ยต้องไปพอดีขายของหยุดวันอาทิตย์ยังไงบ้างคะช็อกไหมโอ้ช็อกเลยแบบโหคนดีมากช่วยเหลือเรานะก็โทรไปหาลูกนี่ลูกเรียนจบแล้วลูกทำงานแล้วก็บอกว่าจะมาไหมจะมางานตัวสรัญญูลูกก็เคยช่วยเหลือหนูมาซื้อรองเท้าเนี่ยให้หนูไงรองเท้าเจือฮะจำได้เขาบอกแม่หนูไม่ว่างทำไงเนี่ยไปต่างจังหวัดเขาบอกไปต่างจังหวัดแม่ทำไงบอกเดี๋ยวแม่จะมาวันอาทิตย์ขายบาร์บีคิวเมื่อคืนก็เลยว่าโอ้จะทำยังไงดีชวนตาข้างบ้านเขามาอยากมาแต่กลัวเขาไม่ให้เข้านึกว่าไม่ได้เป็นดาราไงก็แหลกมาขอบคุณเขาก็เลยไปหาใบเนี่ยนี่มันก็จับมาหลายปีแล้วเนาะว่าจะอยู่ไหมน้ำท่วมไปค้นกับวัตถุอยากมาเดี๋ยวกลัวเขาไม่ให้เข้าไงอยากให้แจ้งให้ทางงานรู้ว่าเรามาเพราะเรื่องนี้แล้วพอหลังจากเขาช่วยเหลือไปเสร็จชีวิตการเป็นอยู่ก็ดีขึ้นนี่นอกระบบก็ไปใช้หมดจากเงินตัวให้ไปใช่ที่เขาให้ไก่ซองไปนั่นแหละแล้วก็บอกว่าถ้ามีอะไรป้าไปหาผมที่วัดหน้าปกเทิดไทย49หรืออะไรไม่รู้ผมก็มีเหมือนป้านี่แหละเป็นลูกแฝด2คนแต่ก็ยังไม่ทราบว่าลูกเขาคนไหนเขายังบอกป้าด้วยว่าถ้ามีอะไรให้ยังกลับมาหาเขาได้ใช่ถ้ามีอะไรแล้วสุดท้ายพอหลังจากมาออกอากาศไปแล้วไปอีกวันหรือ2วันป้าก็เลยแกงเขียวหวานปลากายลูกชิ้นมาให้เขาปลากายอ่ะหม้อเบอร์40อ่ะแล้วก็หนูกิน50โลเอามาขอบคุณเขาแล้วตัวเขากินไปเขาบอกโอ้ยปลาอ้อยอร่อยมากเยี่ยมจะเปิดร้านข้าวแกงไหมผมจะเปิดให้ใช่แล้วป้าตอนนั้นขอบคุณตัวยังไงโอ้แค่นี้มันบุญคุณมันเยอะแล้วค่ะไหวมาแค่นี้โอ้ไม่ค่ะไม่ใช่ว่าเขาเอาเราจะเห็นกันได้ไม่ใช่ค่ะคือพอแล้วให้ขายเครื่องทำมกี้ไว้ตอนนั้นมือมันใช้ไม่ได้พอซื้อทำมกี้ไว้มาก็ขายโรงเรียนโพธิสารวิทยากรอ่ะห้องห้านี่ก็ไปถ่ายทําพอไปถ่ายเขาก็ไปหาตอนนึงวันแรกที่รับคัดเลือกเขาไปหาเขาบอกว่าว่าถามชื่อป้าบอกมีอะไรเหรอคะมาจากมาหาป้าน้ำอ้อยเขาบอกผมมีแต่ทีวีไม่ใช่ตัวเขาอยู่แล้วก็มีเป็นรถตู้ไปอ๋อเป็นรายการตายเขาบอกมาจากตัวสรัญญูแล้วก็มูตัวแทนยูใครคะก็คือแล้วว่าได้รับความช่วยเหลือมาแล้วจนประทับใจใช่ไม่ลืมเลยไม่ลืมบุญคุณไม่เคยลืมอยากช่วยเหลืออยากมาที่เขาไม่มีทุกคนนี้อยากจะบอกเขาว่าที่เขาที่เหลือลูกตอนนี้ลูกเรียนจบแล้วคือไม่มีตังค์ไปซื้อรองเท้าซื้ออะไรให้ใครทุกอย่างความประทับใจมันมากแค่ไหนแล้วคือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยไม่รู้จักครูของลูกเขียนมาไงเพราะว่าลำบากมากอ่ะสามีก็เสียตอนนั้นลูก9ขวบลำบากมากเงินก็ไม่มีร้านขายของอยู่ก็อันนี้คือยังไม่ได้เข้าไปข้างในเข้าแล้วค่ะไปร้องไห้แล้วตอนที่อยู่หน้าโรงศพพี่ตัวคุณป้าพูดอะไรกับพี่ตัวบ้างพูดบอกว่าขอบคุณนะคะทวดแตนยูขอให้หลับให้สบายนะไม่เคยลืมนะป้าน้ำอ้อยกันตระกูลมาขอบคุณมากที่ออกรายการช่วยเหลือมาตอนนี้ลูกเด็กชายวรากรพวงสาคร
ได้จบแล้วจบบัญชีได้เกียรตินิยมทำงานแล้วสังหาริมทรัพย์เกียร์ช้างใช่เขาซื้อที่ให้รองเท้าใช่ดูรองเท้าลูกเสือเพราะว่าจนไม่มีตังค์ซื้อลูกเสือมันขาดไงลูกไปก็ขาดเขาถามว่าอยากได้อะไรอีกอยากได้ลูกเสือรองเท้าลูกเสือครับซื้อให้เลยใช่ให้ไปซื้อให้ไม่ลืมไม่รู้ลืมไม่ลืมเลยอยากช่วยแล้วเขาได้ตอนนี้อยากช่วยอยากตอบแทนเขาไม่มีเขาทุกไม่มีทุกวันนี้เหมือนกับเราไม่มีตังค์กินไม่มีอะไรเขาซื้อนึงมาช่วยเขาไปถ่ายทางถึงบ้านเลยเพราะเข็นรถเราตู้ชีวิตแต่ว่าเราไม่เคยทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วตอนนี้ความเป็นอยู่ก็ถือว่าดีขึ้นมามากดีขึ้นค่ะก็ลูกก็จบแล้วตอนนี้ฉันก็ยังขายใบคิวเหมือนเดิมหน้าเซเว่นมหาดไทยหลายเดิมจากที่พวกเคยให้นั่นแหละใช่ก็ต่อมาตลอดเราก็ทำกินไงคิดดีทำดีโอ้ไม่ใช่เพราะว่าเป็นแรงบันดาลใจจากพี่ตัวหรือเปล่าเขาเคยช่วยเราเราเลยอยากแบบทำดีคิดดีทำดีใช่แล้วเขาผิดหวังใช่ช่วยเราป้าตู้ตู้ชีวิตนะก็ไม่ลืมมันหน้าปกคือเขาบอกตัวตายอยู่เราก็เลยถามคนว่าอยู่วัดหน้าปกหรือเปล่าไม่คือเขาพูดไว้ไงตอนไปออกรายการวัดหน้าปกเทอดไทย49หรืออะไรจำไม่ได้เพราะมันนานแล้วนะคะมันนานแล้วพอวันนี้มาเรียกแบบมันแบบทับใจไม่รู้จะพูดว่าไงเป็นไปได้ถ้าเขาเผากันไหนอยากจะเอาบาร์บีคิวมาช่วยสัก300-400ไม้อ๋ออันนี้คือความตั้งใจตั้งใจเลยค่ะเพราะเขาชอบกินไงวันนั้นเขากินอ่ะไปออกรายการอ่ะ